ถึงขั้นให้ผู้หญิงมาโกหกแล้วยังจะมาดูผู้หญิงเขาตบกันอีกที่คุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคุณสาวิตเวชินาถโกศลหักหลักหัวขอโทษนะคะคุณเอพอดีว่าคุณศิลาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเจแปลได้ทำตามแผนชั่วของคุณไม่ได้ค่ะขอตัวนะคะยมเจอกูคุณเอทำแบบนั้นจริงเหรอคะคุณขวัญครับผมว่าถ้าเขาเอาแต่หลบอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงเนี่ยเขาจะกล้าพูดความจริงเหรอครับมึงว่ากูไม่กล้าพูดความจริงมึงกล้าบอกขวัญไหมล่ะว่ามึงไม่เคยเอากับอีผู้หญิงเมื่อกี้อย่าบอกว่าไม่นะเพราะเท่าที่กูรู้มาเนี่ยไม่มีแมงดาตัวไหนที่มันไม่เคยเอาผีของตัวเองมาถ้าคุณเอกกล้าพูดจะตำตับต่อหน้าขวัญขนาดนี้ขวัญคงไม่ต้องถามแล้วนะว่าคุณเอกจ้างคนมาทำเรื่องเร็วๆกับขวัญจริงหรือเปล่าขวัญพูดอย่างนี้กับพี่เหรอที่พูดเนี่ยมันยังน้อยไปนะคะความจริงขวัญควรที่จะทำมากกว่านี้ด้วยซ้ำกับการกระทำที่ไม่แมนของคุณขวัญนี่ผมว่าคุณขอโทษคุณขวัญแล้วกลับไปได้แล้วมึงอย่ามาทำแมนหน่อยเลยตัวมึงก็ไม่ได้แมนหรอกจริงๆอ่ะมีใครรู้ไหมว่าที่มึงทำตัวรวยใช้เงินเปย์ผู้หญิงอยู่ทุกวันเนี่ยมาจากการที่มึงขายผู้หญิงผมบอกให้คุณกลับไปจะว่าไปแล้วจะโทษแต่มึงก็ไม่ได้นะกูว่าครอบครัวมึงน้ามึงก็ยังขายผู้หญิงจนทุกวันนี้เฮ้ยลุกขึ้นมามึงอย่าเอาแต่เห่าชิลามึงอย่าเก่งแต่ฟังคุณชิลาเรื่องอ้อยก็ทีนึงเลยนะกูทนมาเยอะแล้วมึงอย่ามาลามปามนะกูถ้ามึงยังอยากดูแม่มึงแก่น้อยไปแล้วคุณศิลาคุณศิลาพอแล้วค่ะคุณศิลามึงขอโทษคุณฝันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรค่ะได้ยินไหมไปกูขวัญไม่ต้องการคำขอโทษอะไรทั้งนั้นแค่นี้ก็ทำให้ขวัญรู้แล้วว่าขวัญเลือกคนไม่ผิดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีThank you.